สวัสดีครับพบกับผมสปอตเวอร์กันดีแล้วนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงประวัติของมังกรอีกเช่นเคยครับวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึง1ใน2มังกรที่ฮิตที่สุดจาก House of the Dragon ร่วมกันกับเวก้านั่นเองนั่นก็คือคาแล็กซิตคาแล็กซิตนั้นเป็นมังกรตัวแรกและตัวที่ดุร้ายที่สุดนะครับที่เกิดในดากอนพิษณักกิงแลนดิ้งซึ่งไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่าคาแล็กซิตนั้นเกิดเมื่อปีที่เท่าไหร่แต่ว่าคาดการว่ามันน่าจะเกิดมาปีเดียวกันกับเจ้าชาชย เอมอนทาเกเลียนลูกชายของกษัตริย์เจเฮริสคาล็กซิตนั้นเป็นมังกรสีแดงขนาดใหญ่ที่มีรูปร่างผอมมันนั้นแข็งแกร่งและหน้าเกรงขามในศึกมังกรเลิงระบำมันนั้นมีขนาดครึ่งหนึ่งของเวกาในขณะที่เวกานั้นมีขนาดใหญ่เป็น3เท่าของเทสเซเลียนซีสมกและเมลิสแต่ว่าทั้งซีสมุกและเมลิสนั้นกลับเร็วกว่าทั้งคารักซิตและเวกานะครับเนื่องจากว่ามันมีสีแดงเพลิงนี้มันจึงได้รับฉาย,ยาว่าเดอะบัตเวิร์มหรือมังกรสีเลือดว่ากันว่า คาแล็กซิตนั้นเป็นมังกรที่เกิดมาเพื่อที่จะเป็นคุ้มกําลังให้กับทายาทผู้สืบบัลลังก์เหล็กณนตอนนั้นก็คือเอมอนทาแกเรียนเจ้าชายแห่งดากอนสโตนเอมอนได้อ้างสิทธิ์ในตัวคาแล็กซิตครั้งแรกในปี AC ที่72ซึ่งตอนนั้นเอมอนมีอายุได้16ปีซึ่งในขณนะที่เอมอนนั้นกำลังจะอ้างสิทธิ์คาแล็กซิตผู้ดูแลมังกรนั้นก็ได้บอกเอมอนว่าคาแล็กซิตนั้นเป็นมังกรที่ดุร้ายที่สุดในบรรดามังกรหนุ่มๆณดากอนพิษนะโดยมันนั้นมีาายวว่เเดะบัิม ซึ่งพี่น้องทาแกลเลียนของเอมอนก็เป็นคนที่ชื่นชอบการขี่มังกรด้วยทั้งเบลอนแล้วอลิชาเองก็ตามซึ่งอลิชานั้นเป็นคนขี่เมลิสส่วนเบลอนนั้นก็เป็นคนขี่เวกา้านั่นเองครับผมต่อมาในปี AC ที่83เอมอนได้ใช้คาร์เล็กซิตจมกองเรือของดอนิชในสงครามดอนิชครั้งที่4ต่อมาเมื่ออาณาจักรมือได้บุกโจมตีส่วนต่างๆของเกาะทา้าในปี AC ที่92อเอมอนนะครับได้ขี่คาเล็กซิต ไปช่วยผู้ปกครองของที่นั่นอย่างหลอดคาเมลอนเท้าและโบเลมุนราเทียนการต่อสู้กับผู้บุกรุกนั้นคาเล็กซิสได้มุ่งหน้าไปก่อนที่กองเรือเวลเลียนที่นำโดยหลอดคอริสจะไปถึงอย่างง่ายดายก็เพราะว่ามังกรมันเร็วกว่านะครับพอมาถึงเกาะเท้านี่เองเอมอนได้พบกับหลอดคาเมลอนเท้าในภูเขาที่ตั้งใจกลางเกาะที่ซึ่งหลอดเท้านั้นได้ตั้งค่ายอยู่ต่อมาหน่วยสอดแนวทหารเมอรลิสจำนวนหนึ่งได้ค้นพบค่ายของหลอดคาเมลอน พวกเขาเลยตัดสินใจที่ใช้หน้าไม้นะครับยิงไปที่หลอดคาเมลอนเทาแต่ว่าพวกเขานั้นพลาดครับกลับยิงไปโดนเอมอนที่ยืนอยู่ข้างหลอดคาเมลอนแทนทําทให้หน้าไม้นั้นพุ่งเข้าใส่คอของเขาและทําให้เขานั้นนอนจมกองเลือดตายในขณะนั้นเองคารลกซิตก็กาลังกินแกะอยู่นั่นเองครับผมซึ่งเจ้าชายเอมอนทาแกเลียนนั้นเสียชีวิตในวัย37ปีต่อมาในปี a อซที่ร้อยห้าเจ้าชายเดมอนทาแกเลียนล้านชายของเอมอนได้อ้างสิทธิ์ในคาเล็กซิตเป็นสัตว์ขี่ของเขา เดมอนได้นำมิสเลียซึ่งเป็นคนรักของเขาขึ้นขี่คาลักซิสแล้วออกจากคิงแลนดิ้งเพื่อไปอยังดากอนสโตนต่อมาเดมอนได้ใช้คารักซิสทำสงครามในสเตปสโตนระหว่างปี AC ที่106ถึง AC ที่115ในช่วงที่ทำสงครามที่สเตปสโตนนี่เองเดมอนได้แบ่งเวลาของเขาออกเป็น2ที่ระหว่างใช้เวลาที่สเตปสโตนและดากอนสโตน ซึ่งในระหว่างช่วงปีนี้เองเดมอนมักจะพาหลานสาวของเขาเจ้าหญิงเรนินดาและมังกรของเธอไซแลกออกไปบินเล่นเป็นประจำหลังจากที่เดมอนได้แต่งงานใหม่กับเจ้าหญิงเลนาเวลาเลียนซึ่งเจ้าหญิงเลานานั้นอ้างสิทธิ์ในการครอบครองมังกรเวกาลังจากที่แต่งงานได้ก็ได้ขี่พามังกรออกไปสำรวจนานครเสรีที่แอซอร์ดในระหว่างที่พวกเขากำลังบินมังกรอยู่นี่เองเ่าฝูงชนจำนวนมากก็ออกมาเพื่อที่จะชมการบินของคาล็กซิสและเวกา ต่อมาในช่วงเริ่มต้นของศึกมังกรเลิงระบำเดมอนได้พาคาเล็กซิตมาที่ King's p i ์ทาวเวอระหว่างเตรียมการโจมตีฮาร r เลนฮอและในช่วงสุดท้ายของศึกมังกรเลิงระบำเดมอนได้ท้าทายเอมอนทาแกเลียนที่ตอนนั้นได้เป็นผู้ครอบครองเวก้าแล้วซึ่งเดมอนนั้นได้ท้าทายเอมอนให้มาดวลตัวตัวกันที่ฮาร r เลน a l ซึ่งทั้ง4นั้นประกอบด้วยเดมอนเอมอน เวก้าและคารลซิสได้ตายลงเหนือท้องฟ้าของก็อดไอซซึ่งในตอนท้ายของการต่อสู้นั้นคารลซิสได้กัดที่คอของเวก้าซึ่งในขณะที่คารลซิสกำลังกัดที่คอของเวก้านี่เองเวก้า <Vega S 2> ก็ได้ใช้กรงเล็บของมันนั้นทําการปีดท้องของคารลซิสและยังใช้ฟันของมันนั้นฉีกปีกข้างหนึ่งของคารลซิสออกด้วยและในขณะนั้นเองคารลซิสก็ได้ใช้ฟันของมันนั้นฉีกคอมังกรที่ใหญ่กว่าอย่างเวก้าออกทําให้เวก้านั้นได้ตายลงอย่างไรก็ตามคารลซิสนั้นมีสามารถมีชีวิตอยู่ได้นานพอที่จจะดึึงงตัวเอข้้นนาากํ มาสู่่ฝังแม้ว่าตอนนี้อวัยวะภายในของมันจะถูกฉีกกระชากออกและแขนข้างหนึ่งของมันนั้นก็ถูกฉีกออกและในไม่ช้าคาลากซิตก็ได้มาตายต่อหน้ากำแพงฮารเลนฮอโดยคาลาลซิตนั้นมีผู้ขี่อยู่2คนนั่นก็คือคนแรกเจ้าชายเอมอนทาแกเรียนลูกชายของกษัตริย์เจแฮริสคนต่อมาก็คือเจ้าชายเดมอนทาแกเรียนน้องชายของกษัตริย์วิเซลิสที่1ซึ่งเราก็จะสามารถเห็นรูปร่างของคาลากซิตได้ซึ่งรูปร่างของมันนะครับในการออกแบบของในซีรีส์ house of the dragon มันดูค่อนข้างที่จะมีคอยาว แล้วเหมือนกับมีคีบ2ข้างใช่ไหมอยู่ที่หางด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นการออกแบบที่ค่อนข้างที่จะดูเจ้าเล่ห์พอสมควรนะสำหรับคารลักซิตแล้วเราก็จะเห็นคารลักซิตได้ครับในซีรีส์ How s f of t h r d r o n o n ซีซันนึในตอนที่1ตอนที่2ตอนที่3ตอนที่4ตอนที่6ตอนที่7แล้วก็ตอนที่10นั่นเองครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ